ับชมตั้งแต่ TCG Thai Signal Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.63 ซิมโบเรส 27500 Polarization Horizontal คุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับสู่ช่วงรายการนะครับคนพยากรณ์กันต่อไปนะในช่วงนะครับช่วงนี้แล้วก็ช่วง16:00 นไปแล้วนะครับอย่าลืมใครที่จะ SMS นะครับส่งข้อความในเรื่องของดวงชะตาหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆใดนะครับก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะช่วงนี้ถือว่าเข้าเทศกาลนะครับผมเน้นย้ำเรื่องของอุบัติเหตุนะครับว่าปีนี้อุบัติเหตุเยอะนะครับเยอะแล้วก็แรงด้วยนะเดี๋ยวจะมีทั้งรถตู้รถบัสนะครับหรือว่ารถนะครับที่บรรทุกคนนะครับรถปิกอัพทั้งหลายนะครับจะชนนะครับโดยเฉพาะรถที่มีคนเยอะๆนะครับมันจะเลือกคันที่คนเยอะๆนะครับเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามุมดาวบัพพะเคราะห์ทั้งหลายดาวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับตอนนี้ดาวอังคารโคจรพักอยู่ในราศีกันซึ่งมันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเหตุเกี่ยวกับรถยนต์นะครับดาวอังคารคือการขนส่งการเดินทางเป็นอริกับดวงชะตาแปลว่าการเดินทางหรือว่าเรื่องของการขนส่งผู้คนเยอะๆพวกนี้นะครับจะมีอุบัติภัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะดูหน้าตาคนขับซะหน่อยก็ได้นะครับว่าเขาง่วงหรือเปล่านะไม่ใช่ให้ดูโง่เฮงนะดูหน้าตาว่าง่วงตาปรือไหมหรือทำท่าจะง่วงก็สะกิดคอยสะกิดสักหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ใครที่ติดตามนะทางคนพยากรณ์นะครับจะมาทาง Channel 8นะครับดูทางเว็บไซต์ได้ด้วยเว็บไซต์นี่นะครับ www นะครับ thaitv8.com นะครับก็ติดตามชมกันรายการสดๆนะในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ มาพูดถึงเรื่องของการขอขมากรรมหรือว่าขออโหสิกรรมนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ผมเกริ่นในช่วงที่ผ่านมาว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเมื่อดูดวงชะตานะครับมีดวงของการได้โชคลาภนะครับหรือว่ามีบุญเก่ากำลังก่อเกิดนะครับดาวดีๆนะครับดาวสุภเคราะห์กำลังมาทับมาเล็งหรือทำมุมส่งผลในเรื่องของเงินทองให้กับเราแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ก็เยอะนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทั้งหลายหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะหรือว่าดวงชะตากำลังจะได้ตำแหน่งนะครับใหญ่ๆทั้งหลายแต่ว่าเคราะห์หรือกรรมที่เราเคยทำนะครับกับใครไว้แล้วคนคนนั้นนะที่เราทำไว้เนี่ยนะครับยังไม่อโหสิกรรมกับเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะครับและที่สูงกว่านั้นคือบุพการีหรือพ่อแม่เรานะครับก็ถือว่าใครที่อยู่สูงกว่าเราหรือว่าภูมิจิตภูมิธรรมหรือบุญสูงกว่าเรานะถ้าเรามั่นใจว่าคนที่เราไปกระทำนะครับให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเสียน้ำตาเสียความรู้สึกเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียใจนะครับ
ถ้าคนผู้นั้นมีหนึ่งเลยนะครับสถานะของครอบครัวสูงกว่าเราเช่นพ่อแม่นะครับหรือพี่นะครับปู่ย่าตายายนะครับสองคือคนที่มีสถานะนะครับทางกุศลผลบุญที่สูงกว่าเรานะครับสิ่งเหล่านี้มันคือหนี้กรรมคูณ3คูณ4คูณ5คูณ10เท่าเลยนะครับเขาถึงบอกว่าไปทำอะไรกับคนทั่วไปนะครับทำให้หยิบช้ำน้ำใจหรือกับทำเกี่ยวกับให้คนที่เขามีศีลมีธรรมเสียใจนะครับเนี่ยจะทำให้คนผู้นั้นมีหนี้นะครับหนี้กรรมที่ทำให้ถึงเวลาดวงจะต้องได้จะมีจะเป็นมันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นนะครับหมอดูหรือนักพยากรณ์นะครับทายแล้วพลาดหรือหลุดนะครับในเรื่องพวกนี้กันเยอะในเรื่องของกรรมใหม่นะครับกรรมใหม่เพราะว่าดวงชะตามันคือกรรมเก่านะครับซึ่งมันทำให้เราได้เกิดมาในวันเดือนปีเวลานี้นะครับมันทำให้ตั้งแต่เราเกิดมาวันแรกคนเขาดูดวงก็ดูง่ายๆดูดวงเด็กนี่ง่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็กรรมใหม่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทายกี่ครั้ง 100% 10เรื่องถูก10เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วไปทำบุญทำกรรมที่มันซับซ้อนบุญใหญ่กว่าหรือกรรมหนักกว่าเงี้ยนะครับมันทำให้เกิดค่าเออร์เลอร์เขาเรียกว่ามีค่าความผันผวนเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นภาษาคันไฟฟ้าคือค่า FT นะครับมันคูณให้ทำให้เราสามารถที่จะพยากรณ์ผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นหนี้เวรเนี่ยมันมหาศาลนะครับถ้าทำกับคุณพ่อคุณแม่บุพการีนี่โคตรหนักเลยนะครับหรือทำกับถ้าแฟนทำกับแฟนเราช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะทำบุญเยอะมากเลยแล้วก็เราก็ทำกรรมหรือเราก็ยังไม่ก้าวนะครับผ่านล่วงของรักโลภโกรธหลงไปไหนเลยแต่แฟนเราไปไหนตอนไหนแล้วเวลาเราทำให้แฟนเราช้ำใจเมื่อ5ปีก่อนกับปัจจุบันนี้กรรมต่างกันนะครับกรรมต่างกันสมัยก่อนอาจจะทำกรรมไว้หนึ่งอย่างก็คูณหนึ่งแต่หลังจากนั้นมา5ปีแฟนช้ำใจกับเราหนีไปบวชหรือว่าไปศึกษาปฏิบัติธรรมเยอะนะครับทำกรรม1ครั้งคูณไป10คูณ10เลยทำกรรม20คูณไป10เจอไป200กิโลนะครับหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเลือกที่จะทำกรรมกับคนใครด้วยนะดูดีๆนะครับคราวนี้มาดูกลับมาเรื่องของมันก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับวันที่14ก็เป็นวันครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่จะอยู่รวมกันทั้งครอบครัวนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าจะพี่ป้าน้าอานะครับจากต่างประเทศต่างจังหวัดก็มารวมกันในวันนี้ซะส่วนใหญ่นะครับบางครั้งหลายคนก็จะมีกิจกรรมในการกราบไหว้ขออโหสิกรรมกับบุพการีนะครับก็มีนะครับส่วนบางบ้านก็อยากทำนะครับแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับขออโหสิกรรมทำอย่างไรผมจะบอกให้ฟังเริ่มต้นนะครับดังนี้อย่างแรกนะครับในวันที่ทำไมต้องอโหสิกรรมหรือทำไมต้องให้อภัยทานแบบนี้นะครับบางคนมีสถานะนะครับเป็นปู่ย่าบางคนมีสถานะเป็นพ่อแม่แล้วนะครับทำไมเราต้องให้อภัยลูกหรือให้อภัยหลานนะครับก็เพราะว่าถ้าลูกหลานเราเคยทำให้เราช้ำอกช้ำใจเสียใจเสียน้ำตานะครับแม้แต่น้ำตาเพียงแค่หยดเดียวนะครับเมื่อ20ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่ทำไมลูกเราทำการงานยังติดขัดหรือว่าใช้ชีวิตยังไม่มั่นคงมีแฟนก็มีปัญหาในเรื่องครอบครัวต่อกันทำไมต้องทำให้เรื่องคู่คนรักไม่ลงตัวกับลูกเราสักทีสิ่งหนึ่งที่เราลืมไปนะครับหรือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่คิดถึงนะครับไม่ได้นึกถึงคือเรื่องการให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมแก่ลูกเรานะครับเนี่ยมันจำเป็นมากเขาบอกว่าคนที่เป็นหนี้เหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับใครที่เป็นหนี้จะให้เจริญรุ่งเรืองสบายแบบที่ไม่ต้องไปใช้หนี้เลยแล้วมีความสุขเลยนะครับมันก็มีนะครับรวยแบบเป็นหนี้เยอะแยะนะครับแต่ว่ามันคาใจมันมีอะไรที่มันไม่โล่งไม่โปร่งใจกับคนที่ไม่เป็นหนี้สินเลยนะครับมีอยู่กินสบายๆเนี่ยคนเหล่านี้ถือว่ามีความสุขมากกว่านะครับทางธรรมะถือว่ามีความสุขมากกว่าคือไม่ติดค้างคาใจต่อผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็ได้จากนี้ไปจำไว้นะครับอย่าติดหนี้สินเกี่ยวกับเวรและกรรมกับใครอีกเลยนะครับมันต้องใช้
ไม่รู้กี่ชาติไปจนกว่าจะมีชาติใดชาตินึงที่ใครสักคนหนึ่งหรือว่าทั้งเราทั้งสองคนที่เป็นนี่เวรนี่กรรมเจ้ากรรมในเวรต่อกันเนี่ยได้ประกาศเอ่ยประกาศนะครับขออโหสิและให้อโหสินะครับต่อกันและกันนี่ทั้งหลายที่เราผูกชาติผูกพบมาเป็นร้อยปีพันปีนะครับหรือว่าหลายสิบปีทั้งหลายมันจะขาดจากกันเราจะไม่ต้องไปประสบพบเจอกับเขาในมุมที่ทำให้ทุกข์ใจไปมาต่อกันชาตินี้เราไปใช้เขาทุกข์ใจและเกินชาติหน้าเขาก็มาใช้เราเขาก็ทุกข์ใจชาติต่อไปเราไปใช้เขาอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการสร้างหนี้กรรมหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทบนะครับมันเหมือนกับเลข8นะครับมันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับลากเลข8ไปยังไงมันก็ยังกลับมาอยู่จุดเดิมเสมอเพราะฉะนั้นจะตัดขาดเลข8นะครับให้กลายเป็นกลางเป็นเลข0คือการตัดเวรตัดกรรมนะครับเริ่มต้นดังนี้เราเอาพ่อแม่ก่อนนะครับเช่นเนี่ยวันสงกรานต์จะเป็นพรุ่งนี้นะครับ12ก็ได้13ก็ได้14ก็ได้นะครับ15ก็จะตามสะดวกนะครับต้องเชิญพ่อแม่มานั่งนะครับนั่งเลยนะถ้าพ่อนะครับไม่อยู่เราก็ต้องใช้แม่เราแทนพ่อเราได้นะครับหรือถ้าแม่ไม่อยู่นะครับก็ใช้คุณพ่อเนี่ยเอ่ยแทนแม่เราได้นะครับนี่ก็ว่าใช้เป็นตัวแทนกันและกันได้นะครับแล้วเราก็พอนั่งเสร็จปุ๊บมันก็มี2เคสแรกคือต้องล้างเท้านะครับนะมันเมืองจีนมีเทศกาลล้างเท้าให้พ่อแม่ด้วยนะแม่นะครับเรียงกันเต็มหมดเลยนะในห้องในโรงเรียนนะครับเรียงกันเป็นแถวรอบสนามฟุตบอลเลยนะครับแล้วก็ลูกก็มาล้างเท้ากันโอ้โหเนี่ยดีจังเลยนะเทศกาลนี้เมืองไทยน่าจะมีบ้างเนาะโรงเรียนไหนจัดนี่ออกรายการได้เลยนะจริงๆเรียกว่าแสดงความกตัญญูนะครับต่อบุพการีนะเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นให้คุณพ่อหรือคุณแม่มานั่งนะครับเอาน้ำนะครับตักน้ำนะครับมาวางตรงเท้านะครับน้ำเย็นๆหรือน้ำอุ่นๆก็ได้นะครับไม่ต้องแบบน้ำร้อนๆลวกกันนะเพราะฉะนั้นกลัวแม่คุณพ่อคุณแม่จะไม่สะอาดนะครับก็เลยเอาน้ำต้มเดือดมานะครับเอาน้ำทั่วๆไปนะครับมาแล้วก็พวงมาลัย1พวงนะครับพอมาถึงเวลาปุ๊บนั่งนะครับไม่ต้องเอาตามเลิกตามยามอะไรไม่ต้องนะครับมันมีบางตำราต้องมีเลิกยามมงคลอะไรด้วยนะครับมันก็ไปดูได้นะแต่เราเอาแบบสบายๆก่อนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับพอนั่งปุ๊บแล้วก็พวงมาลัยนะครับมาพวงมาลัยก่อนนะเอามากราบนะครับนั่งคุกเข่าแล้วก็มาวางแล้วก็กราบที่ตักนะกราบที่ตักนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยล้างเท้านะครับนะแล้วว่าเอาพวงมาลัยวางแล้วกราบที่ตักก่อนนะไม่ใช่ล้างเท้าแล้วก็ค่อยหยิบพวงมาลัยมาวางนะครับเอาให้จากบนลงล่างนะฮะเพราะฉะนั้นพอเริ่มล้างเท้านะครับล้างไปสักพักหนึ่งนะครับคราวนี้ก็หยุดนะครับก็คราวนี้ก็ล้างมือเช็ดมือซะแล้วก็คราวนี้ก็นั่งพนมมือนะครับคุกเข่านะแล้วเอ่ยคำนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้บางคนอาจจะจดไม่ทันไม่เป็นไรขอให้จำแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอ๋อคำเอ่ยในการขออโหสิกรรมเนี่ยมันประมาณแบบนี้นะครับเราก็เริ่มต้นอาจจะบอกว่าลูกนะชื่ออะไรนะครับชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับวันนี้มีโอกาสได้มากราบไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือบุพการีลูกนะวันนี้จะมาขอเอาโหสิกรรมนะครับขอขมากรรมนะขอขมากรรมหรือขอเอาโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะเมื่อครั้งอดีตทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับก็ดีนะณนะวันนี้ลูกรู้ซึ้งถึงบาปบุญคุณโทษทุกอย่างแล้วในสิ่งที่ลูกได้ทำมาและลูกจึงขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ให้อโหสิกรรมแก่ลูกด้วยแน่แน่ไม่ต้องยาวเลยนะครับบางคนโอ้มันต้องพูด1 2 3 4เป็น10บรรทัดก็มีนะคือถ้ามันเรื่องพิธีการเยอะนะครับจิตในการขออโหสิกรรมขออภัยนะครับเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะมัวไปติดโพยนะครับอ่านโพยมากมันจะไม่ได้ใช้สมองนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่อย่าอ่านโพยเยอะใช้ความเข้าใจและใช้ความรู้ใช้ปัญญาของเรานะครับในการกราบในการไหว้และในการระลึกถึงว่าเราเคยผิดจริงๆนะบางครั้งเรานึกถึงเลยนะครับว่าเมื่อตอน14นะครับอายุ14ทำให้พ่อแม่เสียใจนะครับเคยทำให้พ่อแม่เถียงพ่อแม่นะครับหรือว่าเคยทำร้ายร่างกายหรือว่าเคยหนีออกจากบ้านนะครับทำให้โอ้โหพ่อแม่ช้ำใจ
พ่อแม่พูดไม่ฟังบอกอย่าไปคบกับคนนี้เราก็ดื้อตะแบงนะครับไปแล้วก็เสียใจกลับมาแล้วพ่อแม่พูดแล้วก็ช้ำใจบางทีทะเลาะต่อว่าคือจะเป็นเหตุใดก็ได้ที่ทำให้ท่านเสียใจถือว่าเป็นกรรมแล้วทำให้ท่านน้ำตาตกโคตรกรรมเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้างได้นะล้างได้นะครับไม่ใช่ว่ากรรมเหล่านี้ล้างไม่ได้นะล้างได้ในกรณีที่ผู้ถูกกระทำคือพ่อแม่ให้อภัยและให้อโหสิกรรมแก่ตัวเราอย่างแท้จริงนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นใจที่ขอขมากับจิตที่ตั้งใจจะให้อโหสิเนี่ยมันจะเข้ามาประสานกันโดยตรงและในวินาทีนั้นนะครับกรรมนะครับมันจะล้างสลายเปรี้ยงเลยนะครับอะไรที่คุณติดขัดอยู่ในชีวิตสิ่งใดที่เราไม่เจริญสักทีสิ่งใดที่มันไม่ลงตัวในการใช้ชีวิตสักทีหรือบางคนนะครับมีปัญหาเรื่องงานไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีเกือบจะได้เกือบจะมีเกือบจะเป็นเกือบจะได้ตำแหน่งนั้นแต่มันมีอะไรตัดรอนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สักทีนะครับคราวนี้เมื่อทำสิ่งนี้เสร็จนะครับถ้าแม่หรือคุณพ่อนะครับเอ่ยปากบอกว่าพ่อนะเป็นตัวแทนแม่ถ้าแม่ไม่อยู่นะครับพ่อเป็นตัวแทนของแม่เพราะฉะนั้นพ่อและแม่ให้อโหสิกรรมแก่ลูกณบัดนี้เป็นต้นไปจงไม่มีเวรมีกรรมต่อกันเนี่ยถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่จำคำนี้ไว้เลยนะครับเอาไว้พูดกับลูกนะครับในสงกรานต์นี้หรือจะเป็นวันใดก็ได้ที่ลูกหรือเราได้กลับมาพบเจอคบหาในการกลับมาบ้านนะครับได้เจอกันได้เรียกลูกมาทำได้ยิ่งดีนะลูกจะได้เจริญสักทีนะครับบางครั้งเราคาใจอารมณ์ของการคาใจเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันมีพลังงานด้านลบที่มันค้างนะครับอยู่ในโลกใบนี้แล้วมันก็จะตามวนเวียนนะครับในกายและจิตของลูกเรานะครับให้ถึงเวลาที่จะเจริญรุ่งเรืองมันจะกดลงโดยที่บางทีพ่อแม่ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องนั้นหรือเคยทุกข์ใจมันหายไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่ไอ้อารมณ์นั้นไม่หายถ้าปากหรือวาจามันไม่กล่าวออกมานะครับมันไม่ให้มันเหมือนกับว่าต้องประกาศฟ้าดินให้ฟ้าดินเป็นพยานนะครับฟ้าคือเสียงลมที่มันเปล่งออกไปนะครับมันลอยขึ้นฟ้าไปฟ้าต้องเป็นพยานดินนะครับเสียงลมนะครับที่วาจาที่มันเปล่งออกไปแล้วมันสัมผัสยังคลื่นเสียงลมพื้นดินเนี่ยเขาเรียกว่าพระแม่ธรณีหรือว่าเทพเทวดาเนี่ยจะยึงจะรับรู้ในการประกาศให้อโหสิกรรมหรือว่าขออโหสิกรรมในครั้งนี้มันจึงจะขาดเวรขาดนะกรรมจากกันนะครับเนี่ยจำเป็นมากๆนะแต่ถ้าใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนะครับไปที่รูปของท่านหรือโกรธกระดูกนะครับของท่านก็ได้แล้วก็พูดอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับลูกขออโหสิกรรมนะครับคือไม่ต้องสนใจว่าแล้วพ่อแม่จะพูดอะไรกลับมานะครับไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าพ่อแม่นะครับอยู่ภพภูมิใดคำว่าการที่เป็นพ่อแม่หรือว่าการที่ใช้ชีวิตเป็นพ่อเป็นแม่ในชาติภพหนึ่งๆต่อกันเนี่ยแปลว่าเคยทำกุศลผลบุญนะครับร่วมกันมานะเพราะฉะนั้นชาติภพนี้เราจะทำกรรมกับพ่อแม่มากแต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามนุษย์เมื่อเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันแปลว่าบุญมันใหญ่กว่านั้นจิตอันเป็นเมตตาสองดวงมันมาประสานกันจึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอ่ยปากกับลูกหรือกับกระดูกนะครับหรือกับโกรธของท่านเนี่ยสิ่งที่เราเอ่ยปากไปเนี่ยร้อยละ 100% นะครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ภพภูมิใดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทวดาท่านก็รับรู้ท่านก็จะเอ่ยหรือว่าท่านก็จะอาจจะส่งสัญญาณนะครับบางอย่างให้วันนั้นรู้สึกว่ามันราบลื่นนะรู้สึกว่ามันสบายสบายใจหรือบางคนเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บอิ่มใจขึ้นมาพืชขนลุกพรึบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอารมณ์หรือวิถีหรือวินาทีนั้นนะครับบางครั้งบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยู่พบใดพบหนึ่งหรือท่านอาจจะกลับมาบ้านในวันสงกรานต์แบบนี้นะครับวันครอบครัวเนี่ยท่านอาจจะอยู่ข้างๆเราท่านก็จะแผ่นะครับเมตตาแล้วก็ให้อโหสิกรรมเพราะฉะนั้นลูกกับแม่จะสัมผัสนะครับทางด้านเซนส์ทางด้านวิญญาณกันได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราอิ่มเอิบใจภูมิใจอิ่มน้ำตาไหลนี่แหละคือให้ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ให้อโหสิกรรมเราแล้วและจากนี้ไปชีวิตเราก็จะนับหนึ่งนะครับกับการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องคู่ครองสักทีหนึ่งนะครับ
นี่แหละนำไปใช้กันนะนี่พอละพอละนึกถึงเดี๋ยววันหลังจะนำเรื่องของการขออโหสิกรรมกับการเป็นคนรักนะที่ทำเวรทำกรรมหรือว่าสร้างความทุกข์ใจช้ำใจต่อกันนะครับสองคนมาพูดและให้อโหสิกรรมต่อกันได้หรือเราจะพูดแต่เพียงฝ่ายเดียวนะจะขออโหสิกรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าให้การอโหสิกรรมหรือว่าการทำสัญญากรรมครั้งนี้นะครับให้มันขาดจากกันแบบแท้จริงเนี่ยทำได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องสองฝั่งสองฝ่ายอย่างเดียวมันมีวิธีแล้วก็เคล็ดจริงๆในการที่จะพูดคนเดียวนะครับแล้วเราหลุดคนเดียวนะแฟนเราไม่ให้อโหสิคือเรื่องของเขามันจะมีวิธีนะพูดอย่างไรเดี๋ยวมีสัปดาห์ไหนนะครับเตือนผมด้วยนะผมขี้ลืมนะครับก็จะมาฝากกันนะครับมาคราวนี้เริ่มต้นเรื่องของการดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับมา4642828นะครับใครที่จะดูดวงนะครับช่วงปีใหม่ไทยอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะจริงๆนะเป็นบางคนเขินหรืออายนะไม่กล้าที่จะบอกแม่แม่มาอโหสิกรรมบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่าแช่งบางคนบอกโอ้แช่งทำไมฉันยังไม่ไปฉันยังไม่ตายแล้วจะไปไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีนะมันก็ทำให้รู้สึกว่าลูกมาแช่งทำไมนะครับแต่ถ้าใครเป็นพ่อแม่แล้วดูรายการนี้นะครับแล้วลูกมาทำแล้วก็รู้วิธีที่จะพูดแล้วนะแล้วก็อาจจะถ้าลูกไม่ทำนะครับเรียกมานะแม่ซื้อพวงมาลัยแล้วก็เอามาให้ลูกแล้วเตรียมนะครับหรือว่าบอกบทนะก่อนที่เดี๋ยวลูกอีกชั่วโมงนึงมาทำให้แม่แบบนี้นะนี่แบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าต้องรอให้ลูกเราระลึกได้นะครับมันยากบางทีลูกเราระลึกไม่ได้ก็เยอะนะครับรอ5ปี10ปี20ปีรอจนแก่ตายลูกก็ไม่ระลึกก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่เอาไฟส่องหน้าให้ลูกชี้ทางสว่างนะครับให้ลูกเดินตามแสงไฟนี่มาก็ได้ไม่ต้องให้ลูกจุดเทียนจุดตะเกียงให้สว่างตัวเองแล้วเดินนะครับไปสู่ปลายอุโมงค์ไม่จำเป็นนะครับพ่อแม่เรามีบุญมหาศาลตั้งแต่เด็กยันเลี้ยงลูกยันโตมานะครับอีกครั้งนึงที่เราจะทำให้ลูกก็ได้นะครับเอาไฟนะครับสปอตไลท์ส่องนำทางนะครับให้ลูกเดินตามสายบุญนี่มาแล้วลูกจะเจริญรุ่งเรืองจากนี้เป็นต้นไปนะครับมาเริ่มต้นนะคราวนี้คุณนิพานะครับคุณนิพาถามเรื่องดวงนี้จะทำอสังหาริมทรัพย์ได้หรือเปล่านะครับอสังหาได้ไหมคุณนิพาเกิดวันที่17นะครับเดือน6ปี2505นะครับเรื่องของการทำอสังหานะครับพื้นดวงชะตาดาวคนที่ทำอสังหาได้ดาวพระเสาร์โดดเด่นดาวพันธุพบพันธุนะครับต้องแข็งแรงมากๆด้วยนะแล้วก็ดาวที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเงินทองก็ต้องโดดเด่นด้วยจริงๆมันมีหลายเกณฑ์นะครับแต่ถ้าดูภาพรวมนะครับเอาตามตรงๆในพื้นดวงชะตาดาวพระเสาร์เป็นเกษตราธิบดีดาวการเงินนะครับถือว่าโดดเด่นดาวการเงินอยู่ในภพพันธุนะครับแปลว่าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินพันธุคือที่ดินบ้านช่องครอบครัวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้แน่นอน 100% ชัวร์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปทำไปเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในพื้นดวงหนึ่งอย่างคือเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเพราะฉะนั้นเราไปติดต่ออสังหาได้นะครับอาจจะเป็นในหน้านะซื้อขายได้คนอื่นเขาซื้อขายไม่ได้ก็เยอะนะครับแต่เราซื้อขายได้แต่ว่าพอจะไปรับตังค์นะเจ้าที่ทั้งหลายนะครับเจ้าของที่นะครับไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่นะครับไม่ยอมให้ตังค์เบี้ยวตังค์ซะนี่นะครับทำยังไงก็ไม่ได้เราก็ต้องไปจุดธูปให้เจ้าที่เจ้าทางจัดการเจ้าที่ดินนะครับซะหน่อยก็ดีนะทำได้นะครับต่อมาคุณมงคลถามเรื่องหลังสงกรานต์นะครับเขียนว่าเรื่องงานหลังสงกรานต์นะครับเกิดวันที่5เดือน8ปี2503นะครับเป็นอย่างไรบ้างดูซิพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของงานนะครับหลังสงกรานต์เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของคนหมั่นไส้คุณมงคลเป็นคนที่มีศัตรูที่มองไม่เห็นและมองเห็นนะครับมองเห็นก็คือคนที่ตั้งตัวหมั่นไส้เราแบบ
ตั้งตัวเป็นศัตรูเลยนะครับที่มองไม่เห็นไม่ใช่วิญญาณในที่ทำงานนะครับหมายถึงคนที่แอบแฝงนะครับแอปนะพวกแอปทั้งหลายนะครับแอปหรือเฟกให้รู้สึกต่อหน้าดูดีทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของคนจะแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้นะครับแต่จุดเด่นคือเรื่องของหน้าที่การงานมีดวงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้บวกไปถึงเดือนกรกฎาปีหน้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโบนัสเยอะขึ้นหรือมีข่าวดีเรื่องงานนะครับที่เราอยากได้ยินอยากได้ฟังก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเมื่อไม่นานนะครับก็นานเหมือนกันนะเคยไปพาไปทัวร์ไหว้พระนะครับทัวร์ไหว้พระผมแล้วทุกที่นะครับผมจะให้ประกาศขออโหสิกรรมนะครับเนี่ยไปทัวร์ไหว้พระแล้วก็ไปประกาศขออโหสิกรรมยังในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนั้นพระประธานเป็นพยานพิธีการที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็จิตอันเป็นกุศลของทุกคนที่มามันทำให้กลับไปจากการไหว้พระนี่เฮงกันนะทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องหนี้สินนะครับมันดีกันนะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นการประกาศอโหสิกรรมขออโหสิกรรมนะครับล้างหนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยพวกนี้จำเป็นสำคัญนะครับแต่ต้องทำให้ถูกต้องนะต่อมาคุณอะตอมนะครับคุณอะตอมอะตอมเกิดวันที่17นะครับเดือน5ปี2534นะหลังสงกรานต์นะสมัครงานจะไว้สมัครงานไว้นะครับจะได้หรือเปล่านะครับคุณอะตอมเกิดเวลา 11:12 นนะครับ 11:12 นี่ 11:12 นี่โทรไปที่ไหนวะเนี่ยอ่ะหิวรู้สึกเต็มรู้สึกเดี๋ยวว่ามันหิว11:12ปุ๊บหิวเลยที่ไหนสักที่นึงนะพิซซ่าป่ะนะหรือไก่ไปดูนะอ่ะมาสมัครงานจะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้กินพวกสัตว์พวกนี้ละมาเรื่องของงานนะครับพื้นดวงชะตาอ้าวได้แน่นอนพื้นดวงชะตาเรื่องการสมัครงานเอาไว้นะครับหลังสงกรานต์คุณอะตอมนะครับมีข่าวดีน้องอะตอมนะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์เพราะฉะนั้นหลังสงกรานต์นะมาแน่นอนนะครับไม่เกิน1เดือนนะครับต่อมาคุณสมชายนะเมื่อไหร่จะได้งานทำนะครับอยู่กบิลบุรีนะคุณสมชายนะครับเกิดที่21เดือน12นะปี2509นะครับจริงๆคนยุคนี้นะครับชื่อชอบยาวยุคสมัยก่อนชื่อง่ายๆเนี่ยคุณสมชายเงี้ยนะครับคุณนิพาคุณมงคลเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเหมือนกันนะคุณนิตยาอะไรเงี้ยนะฮะชื่อไม่ยาวนักยุคปัจจุบันชื่ออย่างต่ำนี่สี่ห้าพยางค์อย่างต่ำห้าพยางค์ก็เจอนะคุณผู้ชมเคยเจอไหมห้าพยางค์นะตึ๊ก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 โอ้โหทำไมยาวจังนะชื่อยาวนะครับแล้วพวกส่วนใหญ่ชื่อยาวๆนี่ถ้าตามหลักนะครับมันตรงกับหลักทักษะตัวเลขวงโคจรทุกอย่างครบนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดังนะสังเกตไหมว่าดาราหรือคนที่อยู่ในสื่อนะครับในทีวีเนี่ยชื่อยาวมากๆนะครับคนจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นที่ติดหูติดตานะครับติดตาคือเห็นหน้านะครับในจอแต่ชื่อนึกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นชื่อกับชื่อนะครับกับหน้าเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันคือมันต้องสั้นๆหน่อยแล้วมันจะจำง่ายนะครับดูที่ว่าคนในสื่อนะครับหรือนักการเมืองนะครับชื่อสั้นๆพยางค์เดียวนะครับ2พยางค์3พยางค์สั้นๆทั้งนั้นเลยคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นคนที่เด่นๆนะครับในนะวงของการเมืองก็จะเห็นนะครับชื่อสั้นๆจำได้นะครับจำได้อย่างดีจำได้เป็นอย่างดีนะครับจำได้แบบฝังใจนะครับก็เยอะนะจำได้อย่าพบอย่าเจออีกเลยเนี่ยชื่อสั้นๆอย่างนั้นเลยนะครับหรืออยากหรือเจอกันอีกนานหรืออะไรกันเนี่ยเยอะนะอุดไผ่ก็อ่ะนะสงสัยต้องไปพูดซะหน่อยละ อ่ะต่อมาเอ๊ะผมพูดแล้วเนาะคุณสมชายนะสมชายเมื่อไหร่ได้งานทำยังเมื่อสักครู่นี้น้องอะตอมนะสมัครงานไว้สมชายบอกโอ้โหเกือบแล้วใจหายละมาคุณสมชายนะครับเรื่องงานนะคุณสมชายนะจริงๆคุณสมชายเนี่ยช่วงนะครับที่ผ่านมาเกือบจะได้นะครับแต่ก็ยังติดอยู่นะครับแต่พอนะครับช่วงเดือนเมษาคุณสมชายจะ
ถูกข่าวลวงนะครับเพราะฉะนั้นหลังสงกรานต์จนถึงสิ้นเดือนนี้จะมีข่าวลวงว่าทำท่าจะได้โอ้โหเรียกไปแล้วสุดท้ายไม่ได้นะครับจังหวะที่ดีที่สุดนะครับมันเหลือจังหวะสุดท้ายนะครับของปีนี้เช่นเดียวกันนะคือถ้าเลยจากนี้ไปยิ่งยากไปใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงวันที่15นะครับเดือนมิถุนานะถึงวันที่15สิงหานะครับเพราะฉะนั้นกรกฎาคมสิงหา2เดือนนะครับในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนสิงหานะครับนี่แหละเป็นช่วงสุดท้ายที่จะได้ข่าวดีแล้วก็ผมว่าจะได้งานในช่วงนั้นด้วยนะครับต่อมาคุณธนกรนะครับทำธุรกิจอะไรดีนะครับคุณธนกรนะทำธุรกิจอะไรดีพื้นดวงชะตานะครับเกิดวันที่19เดือน9ปี2514นะทำธุรกิจนะครับอะไรดีเวลาผมดูดวงอย่างเงี้ยนะครับกำลังจะดูปุ๊บเปลี่ยนเรื่องคุยคนที่ใจแป้วแล้วก็เสียเซลล์ที่สุดก็คืออย่างเช่นคุณธนกรเงี้ยนะครับคือคนที่ผมกำลังจะดูแล้วกำลังจะเอ่ยปากพยากรณ์ปุ๊บนะเปลี่ยนเรื่องคุยอีกแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นก็จะมีคนบ่นให้ผมฟังเสมอจะถึงฉันอยู่แล้วจะถึงหนูอยู่แล้วจะถึงผมอยู่แล้วนะแล้วก็อาจารย์ก็พูดอะไรรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็อยู่ดีอาจารย์ก็บอกว่าหมดเวลานะครับนะมันเพราะฉะนั้นนะครับคนเคสเหล่านี้นะครับก็ต้องอภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องอภัยให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดหนี้เวรหนี้กรรมกันนะครับแล้วก็มันก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเพราะผมหยุดไม่ได้ถ้าจะให้ผมเลิกคุยแทรกด้วยนะครับหรือว่าดูอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดด้วยนะครับทำไม่ได้นะครับพูดมากนะยอมรับพูดมากนะครับคุณธนกรนะครับเอามาธุรกิจอะไรดีนะพื้นดวงชะตานะครับดาวพฤหัสเป็นดาวโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานพบกรรมะอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องนะครับกับพบสุภะนะครับหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสเล็งดาวเสาเป็นคู่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาเกษตรกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นทำงานเกี่ยวกับอสังหาได้เป็นในหน้าที่ดินได้นะครับทำงานเกี่ยวกับการเอาผลิตผลทางการเกษตรหรือเอาทรัพยากรนะครับที่อยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ในดินนะครับจะเป็นต้นไม้พืชผักพืชผลนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับดินน้ำลมไฟทุกอย่างมาแปลงเป็นเงินให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เกี่ยวกับผมว่าเรื่องที่ดินนั้นดีที่สุดแล้วนะถ้าพูดไปยืดยาวสิ่งนี้ดีที่สุดอันดับ2นะครับที่ทำได้นำเข้าส่งออกนะครับเพราะว่าพบสุภะมันยังเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นนำเข้าส่งออกนะครับสิ่งที่ควรเลี่ยงหรือไม่ควรทำนะครับคือ1เลยร้านกาแฟข้อ2คือเล่นหุ้นนะครับเพราะนั้นลองไปดูเรื่องของที่ดินดีๆนะทำอะไรคุณได้เยอะเลยนะครับคุณธนกรนะต่อมาน้องออมนะครับหลังสงกรานต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงหลังสงกรานต์นะเกิดวันที่11เดือน7กรกฎาคมปี2529นะฮะหลังสงกรานต์นะน้องออมนี่เพิ่งไปทำบุญมานะมาดูนะครับหลังสงกรานต์พื้นดวงชะตานะเรื่องของช่วงหลังสงกรานต์จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับมีปัญหาติดขัดนะครับนะมีปัญหาติดขัดแล้วก็ระวังถูกหลอกมีคนให้ความหวังไว้แล้วก็ไม่ทำตามนั้นมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดนะน้องออมจะเสียความรู้สึกจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับพอถ้าช่วงดวงกำลังดีจริงๆนั้นอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่14มิถุนาถึงวันที่14นะครับสิงหา2เดือนนี้เฮงนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดี๋ยวจะเจอเรื่องร้ายๆยังมีอีกหลายเรื่องนะน้องออมนะต่อมาคุณฉัตรนะครับเรื่องการเงินมาจากสระบุรีคุณฉัตรเกิดวันที่15นะครับเดือน3ปี2496เรื่องของการเงิน พื้นดวงชะตานะครับดาวการเงินนะอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องนะครับกับการช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นคุณฉัตรดวงชะตานะเตรียมตัวนะครับอาจจะต้องมีคนมาหยิบยืมอาจจะต้องใช้เงินไปในการช่วยเหลือใครหรือใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวไปไหนมาไหนนะครับช่วงนี้นะครับเดือนเมษาพฤษภา2เดือนนี้จะใช้เงินเยอะนะครับแต่ก็ยังจะมีเงินนะครับกระแสการเงินย้อนกลับเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณฉัตรเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลถ้าต้องใช้ก็ใช้ไปแต่เดี๋ยวก็จะมีเงินย้อนกลับเข้ามาทำให้กลับเข้าบัญชีเหมือนเดิมนะครับการเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เงินก็ยังจะเข้ามาเหมือนเดิมแปลว่า
ถ้าช่วงนี้อะไรที่ไม่อยากหรือว่ายังไม่ควรจะใช้เราเบรกดีกว่าเงินจะเหลือนะครับจะเหลือมากขึ้นต่อมาน้องอะไรเนี่ยกุลิศลานะกุลิศลาชื่อแปลกดีเนาะเกิดวันที่29เดือน9ปี2520นะครับกุลิศลาถ้าอ่านผิดหรือจดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะบางทีอาจจะกุศินลาก็ได้นะหรืออะไรก็ได้นะมาต่อมาเรื่องการเงินนะครับ ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการเงินช่วงนี้สังเกตไหมคนจะมีปัญหาเรื่องเงินกับเรื่องงานนะครับสองอย่างเลยเรื่องความรักไม่ค่อยซีเรียสกันละนะครับหรือบางคนบงปรงแล้วก็ได้นะหรือไม่ซีเรียสเรื่องของการเงินดาวการเงินนะครับคือดาวพฤหัสตอนนี้เดี๋ยวเถิดนะครับดาวการเงินช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมบวกไป1ปีนะครับระวังดีๆมีดวงเสียเงินก้อนใหญ่นะครับจำไว้เลยนะตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้ถึงกรกฎาคมปีหน้านะครับดาวราหูโคจรทับดาวราหูเดิมทับดาวอาทิตย์ทับดาวพุธปัญหาเรื่องของการเงินจะเข้ามาหนักเลยนะครับถูกหลอกถูกโกงลงทุนเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็ยิ่งดีนะครับจนถึงนะกลางปีหน้านะครับอย่าเสี่ยงลงทุนอะไรกับใครให้ใครกู้หยิบยืมโดนโกงถ้าต้องนำเงินไปใช้นะครับที่ไหนระวังจะไม่ได้คืนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้ไประวังเรื่องการเงินมากที่สุดนะถือว่ายังเป็นจุดกำลังจะเข้าเคราะห์เรื่องการเงินนะครับต่อมาคุณนิดนะครับงานมีเออร์ลี่หรือเปล่านะครับคุณนิดเนี่ยเบื่อและเซ็งงานนะครับเลยบ่นนะครับเรื่องเออร์ลี่นะครับทุกสัปดาห์นะจำได้นะครับแล้วก็บ่นทุกวันอันนี้ลูกจะได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นมาดูซิอยากเออร์ลี่แย่แล้วนะครับพื้นดวงชะตานะเรื่องการเออร์ลี่นะครับพื้นดวงเนี่ยถ้าถามว่าเออร์ลี่ได้ไหมนะครับมันมีปีนี้ปีสุดท้ายนะครับปีนี้นะครับปีสุดท้ายถ้าจะเออร์ลี่นะครับถ้าเลยปีนี้ไปยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วก็ถือว่ายังผมว่าถ้าพ้นปีนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าทำต้องทำภายในปีนี้นั่นเองนะครับนะจริงๆยังไม่ครบนะครับมีเหลืออีกหลายท่านแต่ว่าเวลาในช่วงตอบดวงหมดเหลือเวลาของการสวดมนต์บ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาไหว้พระนะครับขอเข้ามาพระรัตนตรัยนะครับกันพร้อมกันช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงนะครับของการสวดมนต์วันนี้จะพาไปนะครับที่อยุธยานะครับนะชื่อวัดหน้าพระเมรุนะครับวัดนี้เป็นวัดที่พม่านะครับได้เข้ามานะตั้งนะครับกองทัพแล้วก็เอาปืนนะยิงใส่พระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระศรีสันเพชรจึงทำให้วัดนี้ไม่ถูกเผานะครับเพราะฉะนั้นใครจะมองว่าโอ้โหวัดนี้ใช้เป็นที่ตั้งในการยิงพระบรมราชวังไม่เกี่ยวนะครับพระท่านไม่ผิดพม่าหรือว่าในยุคนั้นนะครับผิดเองนะในยุคนู้นนะครับ
พราะฉะนั้นแปลว่าอะไรสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกที่ทุกแห่ง 90% ถูกเผาหมดในอยุธยาเพียงแต่วัดนี้วัดเดียวนะครับหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สามเทวดานะครับรวมนะครับรวมแต่ละองค์นะปกปักรักษาวัดและองค์หลวงพ่อนะครับนะเนี่ยองค์นี้นะครับที่เห็นนะครับเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีอุปสรรคนะครับชีวิตมีปัญหาคนโจมตีเราตลอดเวลานะหรือนินทาเรานะครับหรือว่ากลัวนะครับเรื่องของความทุกข์กายทุกข์ใจเงินงานความรักสุขภาพความรักความรับเปิดเผยอะไรทุกอย่างนะครับมีโอกาสให้มาไหว้นะครับวัดหน้าพระเมรุนะครับแห่งนี้จะเป็นพระนะครับที่เรียกว่าทรงเครื่องทรงกษัตริย์นะครับนะคนสมัยก่อนจะมีคติว่าถ้าจะไหว้พระนะครับแล้วศรัทธาในศาสนานะครับในยุคสมัยก่อนกษัตริย์ก็จะถอดนะครับเครื่ององค์นะครับที่เป็นเครื่องประดับทั้งหลายนะครับก็จะถวายใส่พานนะครับให้กับพระนะครับพระพุทธนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะมาไหว้พระนะครับร่วมกันวันนี้จะมาพูดนะครับหรือว่ามาไหว้นะครับขอขมาพระรัตนตรัยนะครับสำคัญขนาดไหนสำคัญสูงนะครับไม่แพ้ไหว้คุณพ่อคุณแม่เลยนะคนบางคนในชาติพบก่อนอาจจะทำไม่ดีนะครับต่อชาติหรือศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นะครับหรือในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับชาติสายกษัตริย์นี่เป็นเสาหลักของประเทศนะครับนั้นๆหรือประเทศของเรานะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่กรุงสุโขทัยนะครับมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปแตะต้องนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่ามีกรรมนะครับมหาศาลเลยนะครับถ้าเป็นยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถ้าเป็นอ่านหนังสือไตรภูมิพระล่วงหรือว่าเตภูมิกถานะครับก็จะบอกไว้ว่าถ้าแตะต้องนะครับชาติหรือศาสนาหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยชีวิตจะไม่เจริญนะครับเป็นพันชาติแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ขออโหสิกรรมขอขมากรรมนะครับเพราะฉะนั้นชาติพบก่อนหรือในพบปัจจุบันนี้ถ้าหากเคยคิดหรือพูดหรือทำนะครับในสิ่งที่อันเป็นอาวะมงคลนะครับเราก็จะไม่เจริญไปอีกพันชาติเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่ได้มาไหว้อโหสิกรรมและน้อมจิตน้อมใจเดี๋ยวผมจะนำสวดนะครับเราก็จะได้ปลดปล่อยนะครับในสิ่งที่เคยทำให้ชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับขุ่นเคืองใจนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับผมจึงจะมาสวดแล้วก็มานำนะครับอธิษฐานพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกท่านก็มานะครับผมจะนำนะครับสวดตามตำราโบราณเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น้อมจิตน้อมใจนะครับพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปราทังขัมมะทะเมภันเตอุกกาสะทวารตะเยนะกตังสัพพังอัปปราทังขัมมะทะเมภันเตอุกกาสะขะมามิภันเตสาธุหากข้าพเจ้าเอ่ยชื่อทุกท่านนะครับเอ่ยชื่อของเรานะครับอาจารย์ณัฐนรรัตน์ได้เคยพูดคิดหรือกระทำการใดๆอันเป็นการปรามาสประมาทพลาดพลั้งผิดพลาดดูหมิ่นมิสมควรด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันหนึ่งอันใดต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์จะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีในทุกชาติทุกภพทุกชั้นทุกภูมิทั้งในอดีตชาติและปางก่อนและในชาติพบปัจจุบันขอองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าผู้มีพระคุณทุกท่านตลอดทั้งเหล่าทวยเทพทุกพระองค์ที่ดูแลพระพุทธศาสนาณทุกแห่งและณที่นี้อีกทั้งเทพเทวดาทุกพระองค์ที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพเจ้าได้โปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณอโหสิกรรมละเว้นโทษงดโทษ
หยุดและอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของเราเองนะครับอาจารย์ณัฐนรรัตน์นับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านี้เทอญและในอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีเราข้าพเจ้าอาจได้เคยติดสินบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือเทพเทวดาพระองค์ใดหรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดๆก็ตามแล้วลืมแก้บนก็ดีหรือแก้บนแล้วก็ดีลืมสัญญาก็ดีบัดนี้เราข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในบาปแล้วว่าข้าพเจ้ามิควรติดสินบนหรือการต่อรองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือเทพเทวดาใดๆเลยณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายจิตอันเป็นกุศลและผลบุญต่างๆที่ได้เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแล้วรวมถึงจิตอันเป็นกุศลผลบุญที่เจตนาดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายจิตเหล่านี้ลูกขอน้อมต่างธูปต่างเทียนต่างดอกไม้ขอมอบน้อมถวายให้เป็นธรรมทานวิหารทานเพื่อกราบขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเรานะครับอาจารย์ณัฐนรรัตน์ได้เคยติดสินบนขออย่าได้ถือโทษลงโทษเอาโทษต่อข้าพเจ้าต่อไปอีกเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของข้าพเจ้าณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรหมรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคยกราบไหว้มาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าคือหลวงพ่อที่อยู่ในวัดหน้าพระเมรุที่อยู่เบื้องหน้าลูกแห่งนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกขอได้โปรดประทานพรให้กับข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของเราเองนะครับอาจารย์ณัฐนรรัตน์และทุกๆคนในครอบครัวรวมถึงเหล่าบริวารทั้งหลายและคนที่ลูกรู้จักทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูขอทุกท่านทั้งหลายได้กุศลผลบุญและความเป็นมงคลจากนี้โดยทั่วกันและรวมถึงจากนี้ต่อไปเมื่อหน้าหากลูกได้ทำบุญสร้างกุศลผลบุญใดๆก็ตามขอผลบุญทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ลูกได้เอ่ยนามมาณบัดนี้จนสืบไปเมื่อหน้าด้วยเทอญลูกขอเป็นมิตรต่อเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรหมขอเทพเทวดาหากลูกได้มีกรรมหรือวิบากกรรมใดขอเทพเทวดาได้โปรดส่งสัญญาณหรือโปรดชี้แนะแนวทางให้ได้ลูกให้ลูกได้พบเจอคนที่จะช่วยเหลือในการแก้เวรปลดหนี้ปลดเวรปลดกรรมและลูกขอให้ลูกได้พบเจอผู้ที่ชี้ทางสว่างแก่ลูกได้โดยเร็วพลันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเวลาหมดครับเราจะกลับมาพบเจออีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้านะครับหรือว่าในศุกร์ต่อๆไปทุกๆวันศุกร์นะครับ 3-5 ทุ่มคนพยากรณ์นะครับวันนี้สั้นๆนะครับจะลาไปก่อนแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนอย่าลืมเรื่องรถนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ำอย่าใช้เยอะเกินนะครับลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ